ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงเกียรติศักดิ์มหาบัณฑิตพระธิดาปัญจารจันทีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าวิเทหราชเป็นอย่างยิ่งปีที่สองหลังการอภิเษกสมรสพระนางก็ได้ประสูติพระโอรสครั้นพระราชโอรสนั้นมีพรรษาได้10 ปีพระเจ้าวิเทหราชผู้พระชนกก็สวรรคตมโหสถได้ถวายราชสมบัติแด่พระกุมารนั้นแล้วทูลลาไปอยู่ราชสำนักพระเจ้าจุลนีพระราชายุวราชนั้นตรัสว่าท่านบัณฑิตท่านอย่าทิ้งข้าพเจ้าผู้ยังเยาว์ไปท่านเปรียบเหมือนบิดาที่ข้าพระเจ้าเคารพยิ่งแม้พระนางเจ้าปัญจาลจันทีผู้เป็นพระชนนีก็ตรัสวิงวอนพระโพธิสัตว์ว่าที่นี่ข้าพระเจ้าไม่มีญาติท่านเป็นเหมือนญาติคนเดียวของข้าพระเจ้าท่านไปแล้วข้าพระเจ้าก็ไร้ที่พึ่งท่านอย่าไปเลยมโหสถทูลว่าข้าพระองค์ได้ถวายปฏิญญาไว้แด่พระเจ้าจุลนีพระชนกของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ไปไม่ได้ส่วนประชาชนต่างก็คร่ำครวญอย่างน่าสงสารมโหสถพาบริวารของตนออกจากพระนครไปปัญจาลราชธานีพระเจ้าจุลนีทราบว่ามโหสถมาถึงก็เสด็จออกต้อนรับด้วยพระองค์เองนำเข้าพระนครด้วยบริวารเป็นอันมากประธานเคหสถานใหญ่โตที่มโหสถเคยอยู่และโภคทรัพย์สมบัติอื่นๆที่ประทานแล้วครั้งก่อนตั้งแต่นั้นมามโหสถรับราชการอยู่ในราชสำนักนั้นที่ราชสำนักนั้นมีปริภาชิกาคนหนึ่งชื่อเพรีเข้าไปฉันพระตาหารในพระราชนิเวศเป็นประจำนางเป็นบัณฑิตฉลาดยังไม่เคยเห็นมโหสถแม้มโหสถก็ยังไม่เคยเห็นนางเช่นกันฝ่ายพระนางนันทาเทวีไม่ชอบพระทัยพระโพธิสัตว์ว่าได้ทำให้บุคคลผู้เป็นที่รักของพระองค์ลำบากพระนางจึงรับสั่งเหล่าสตรีคนสนิทราว500 คนให้คอยจับผิดมโหสถแล้วทูลยุยงให้ขัดใจกับพระราชาวันหนึ่งปริภาชิกาฉันแล้วออกไปได้เห็นพระโพธิสัตว์มาที่อุปถากพระราชาพระโพธิสัตว์ไหว้ปริภาชิกาแล้วยืนอยู่สถานที่สมควรปริภาชิกาคิดว่าทราบมาว่ามโหสถนี้เป็นบัณฑิตควรจะทดลองดูว่าเป็นบัณฑิตจริงหรือไม่จึงยกมือขึ้นแบมือออกทำเป็นเครื่องหมายแล้วมองดูมโหสถถามปัญหาด้วยใจว่าพระเจ้าจุลนีนำมโหสถมาจากประเทศอื่นทุกวันนี้พระองค์พระราชทานอะไรให้ท่านหรือไม่มโหสถรู้ความหมายที่นางเพรีปริภาชิกาถามจึงกำมือเข้าตอบปัญหาด้วยใจเช่นกันว่าข้าพระเจ้ามาตามปฏิญญาณของพระราชาแต่พระราชายังเหมือนกับกำปหัตไว้มันยังไม่พระราชทานอะไรอะไรเพิ่มจากที่เคยพระราชทานแก่ข้าพระเจ้าครั้งก่อนนางเพรีรู้ความหมายจึงยกมือขึ้นลูบศีรษะของตนถามปัญหาด้วยใจว่าถ้าท่านลำบาก
เหตุไรจึงไม่บวชเหมือนอาตมาพระมโหสถจึงลูบท้องของตนหมายความว่าข้าพเจ้ายังมีบุตรและภรรยาที่ต้องเลี้ยงดูจึงบวชยังไม่ได้นางเพรีถามปัญหาด้วยเครื่องหมายแห่งมือเช่นนี้แล้วจึงไปสู่อาวาสของตนฝ่ายมโหสถไหว้นางแล้วเข้าเฝ้าพระราชาพวกสตรีที่พระนางนันทาเทวีสั่งไว้ยืนอยู่ที่หน้าต่างเห็นกิริยานั้นจึงไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีทูลยุยงว่ามโหสถกับนางเพรีปริภาชิกาอยู่ในที่ลับ2-2ได้ปรึกษากันร่วมมือชิงราชสมบัติพระราชาตรัสถามว่าพวกเจ้าได้เห็นอะไรหรือได้ยินอะไรสตรีเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเมื่อวานปริภาชิกาฉันภัตตาหารแล้วลงจากปราสาทเห็นมโหสถแบมือแล้วเหยียดออกหมายให้รู้ว่าท่านสามารถยึดราชสมบัติให้อยู่ในเงื้อมมือของตนได้หรือไม่ฝ่ายมโหสถเมื่อแสดงอาการจับดาบได้กำมือเข้าหมายให้รู้ว่าอีกไม่กี่วันเราจะตัดศีรษะพระราชาแล้วชิงเอาราชสมบัติไว้ในเงื้อมมือปริภาชิกายกมือขึ้นลูบศีรษะหมายให้รู้ว่าท่านจะตัดศีรษะพระราชาเท่านั้นหรือมโหสถลูบท้องหมายให้รู้ว่าเราจะตัดกลางตัวเสียด้วยข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าได้ประมาทควรที่พระองค์จะฆ่ามโหสถตัดไฟแต่ต้นลมเสียก่อนพระเจ้าจุลนีทรงดำริว่ามโหสถไม่น่าจะคิดทำร้ายเราเราถามปริภาชกก็จะรู้ความ